ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับผมบอยสยาม W6 นะครับวันนี้มาเจอกับ Axie Infinity Natty อะไรล่ะตัว Scholarship นะครับกับมือถือ Redmi A9 นะครับราคาประมาณ 2,500 บาทมาดูกันดีกว่าว่าตัวนี้มีสกิลอะไรบ้างครับตัวแรกเป็นปลาฮิวปลาฮิวก็มีอนานิโมน2อันนะครับ Anti Lamp ถ้าเลือดต่ำกว่า 50% เนี่ยมันจะตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็ Nemo เอาไว้เพิ่ม Energy นะครับสปีด57แล้วก็เลข ID ต่ำด้วยนะครับมันจะอยู่หน้าสุดส่วนใหญ่มันจะได้ตีก่อนนะครับไอตัวเนี้ยต่อมาปาดาเมจนะครับปาดาเมจ ID สูงนะครับได้ตีทีหลังนะครับสปีด57เหมือนกันนะครับมีคีบปลานะครับเอาไว้เพิ่มสปีดถ้าโดนโจมตีนะครับต้องใช้คู่กับการ์ดอะไรก็ได้2ใบฟิตฮุกเอาไว้ตีแพลนนะครับจะได้บัฟดาเมจนะครับเอาไว้ตีตัวนี้แล้วจบเทิร์นดองไว้ยาวๆก็ได้นะครับเนี่ยแล้วแต่เราจะเล่นตัวนี้เอาไว้ปิดไม่ให้โดนลาสแตนนะครับบางทีเราฆ่าเขาไปตายแล้วติดลาสแตนเนี่ยหัวร้อนนะครับส่วนตัวนี้เป็นหางปลาคาร์ฟนะครับเอาไว้เพิ่มสปีดถ้าเราโจมตีเขาได้นะครับต้องใช้คู่กับการ์ดอะไรก็ได้2ใบต่อมาเป็นแพลนนะครับแพลนง่อยๆนะครับก็พัมกินซีเรียสแล้วก็แครอทแล้วก็สกิลปลาปริญญานะครับเอาไว้กัดเขาซึ่งไม่ค่อยเวิร์คครับแต่ก็พอเล่นได้อย่างน้อยมันก็จะมีพัมกินกับแครอทแล้วก็เลือดที่เกือบจะสูงอยู่นะครับเลือด57ไปลองเล่นกันตัวทีมนะครับผมใช้เป็นแบบปาดาเมจอยู่หลังสุดนะครับแพนอยู่ตรงกลางแล้วก็ปาฮิลอยู่ข้างหน้านะครับสาเหตุที่จัดแบบนี้เพราะว่าตอนที่ผมเล่นหลายๆครั้งนะครับถ้าผมเอาปาฮิลไว้ตรงกลางเอาแพนไว้ข้างหน้าเนี่ยปาฮิลเนี่ยมันไม่ค่อยทำอะไรได้ครับคือเวลาเราจะปิดแผ่นฝั่งตรงข้ามนะครับเราอาจจะต้องใช้การ์ด4ถึง6ใบในการปิดครับซึ่งบางทีมันจะต้องดึงการ์ดของปาฮิลเนี่ยไปใช้ด้วยพอมันดึงการ์ดปาฮิลไปใช้เพื่อปิดแผ่นใช่ไหมตัวที่2ตัวที่3ที่เราจะสู้เนี่ยมันไม่มีการ์ดเหลือแล้วครับทำให้เราแพ้บ่อยนะครับผมก็เลยจัดแบบนี้ซะเลยครับสมมติว่าถ้าเลือดตัวแรกมันลดเราก็ยังใช้แองกี้แรมแล้วก็ฮิลสู้กับเขาได้พอยื้อได้นิดนึงนะครับประมาณนี้ไปลองเล่นกันซีเล็กไปอุปกรณ์ที่ผมใช้เล่นเพิ่มเติมนะครับก็จะมีเครื่องคิดเลขอีก1อันนะครับประมาณนี้เกมแรกบีทเขาเอาไว้หน้าสุดนะครับเป็นผมจะโจมตีเลยนะครับก็เพิ่ม energy ไปด้วยนะครับจัดไปเทิร์นแรกเนี่ยเขาจะมี3 energy นะครับเครื่องคิดเลขผมเอาไว้คำนวณ energy นะผมตอนแรกผมก็คิดแหละคิดว่าเฮ้ยเหลือ2จี้เหลือ1จี้เหลือ5จี้คิดไปคิดมาผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยสมองครับผมเอาเครื่องคิดเลขก็แล้วกันง่ายดีเขาใช้การ์ดของบีทมา2ใบนะครับลบ2แล้วก็ใช้เบิร์ดมา1ใบนะครับเบิร์ดตัวนี้เบิร์ดตัวนี้เมื่อกี้เขาใช้โอเคเขาใช้มา3จี้นะจบเกมเขาจะมี2จี้บีทตัวนี้น่าจะตายแล้วแล้ว2จี้เนี่ยไม่น่าจะฆ่าผมตายด้วยนะครับแต่ผมอยากจะใช้แครอทเอ้ยไม่ได้ดิใช้แครอททำไมมันตัวนี้เขาอาจจะใช้พลังป้องกันนะครับผมจะใช้2ใบแล้วกันแต่เขามี2จี้นะใช้2ใบคนละตัวเผื่อตัวแรกตายแล้วก็ตัวหลังไปเปลี่ยนค่าตัวอื่นได้นะครับเขาก็ใช้มา2จี้เหมือนเดิมจบเกมเขาก็มี2จี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เขามีถ้าโคทาโร่นะครับโคทาโร่ถ้าโจมตีตัวที่เร็วกว่าเนี่ยจะได้ energy เพิ่มครับแล้วก็ถ้าโดนปาตีเนี่ยก็ได้ energy เพิ่มเหมือนกันนะครับตัวนี้ผมคิดว่า2จี้เขาอาจจะใช้โคทาโร่ตีตัวที่สปีดสูงกว่านะครับผมสปีด34เขาสปีด34สปีดเท่ากันไม่น่าจะได้นะแล้วเขาอาจจะใช้ไอ้นี่ด้วยไอ้ท่าเนี้ยท่าเกนเอเนอร์จีถ้าเกิดโดนปาตีไม่ใช้นะครับจบเกมเขาได้อีก2จี้เป็น4ตาถัดไปเนี่ยเขามี4จี้แล้วยังไงเขาก็อาจจะฆ่าผมนะครับเบิร์ดเขาไม่มีสกิลหลวงฉะนั้นเขาต้องไถหน้าผมมานะครับ
ผมจะใช้แบบนี้ก่อนเบิร์ดเขาใช้สกิลส่วนจี้นะครับส่วนแพลนเขาใช้มา4 energy เลยนะครับก็ลบ4เขาใช้ถ้าเกณฑ์ energy ด้วยนะครับถ้าตีตัวที่ถ้าอาควาไปตีเขานะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้เนี้ยเขาไม่ได้เลยสักจี้นะผมไม่ได้สังเกตอ่ะสปีดผมเท่าเขาอ่ะเขาไม่น่าจะได้ energy นะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เขาจะเหลือ2 G นะครับ2 G เนี่ยผมสามารถฆ่าเขาได้เลยนะครับแบบนี้แล้วก็เขาอาจจะไม่ตายนะครับผมก็จะขอใส่แครอทเพิ่มเข้าไปเผื่อเขาตีมา1ทีแล้วแพนผมตายผมก็จะได้เพิ่มอีก1 energy นะครับเขาใช้ไป2เหลือ0นะครับโอเคแครอทผมดาเมจพอไหมเนี่ยไม่พออ่ะเขาโดนอควาผมตีไปด้วยน่าจะได้ไป1 energy นะครับผมไม่ได้สังเกตแล้วก็บวกอีก2เป็น3นะครับแล้วก็เขามีสาจี้เขาอาจจะฆ่าแพนผมก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้ผมจะใช้ฟิตฮุกไป1อันแล้วก็อัพสตรีมไป1อันเพื่อให้สปีดยังไงก็ต้องเยอะกว่านกมันเยอะกว่านกอยู่แล้วแหละแต่มันเหลือ2อันไงใช้ไปก็คุ้มอยู่นะครับเพราะว่าจบเกมหน้าเราก็จะมี4 energy จริงๆเราควรจะเอาฟิตฮุกไว้หลังสุดนะครับเวลาเราไปตีเบิร์ดตัวถัดไปเนี่ยมันจะได้ตีได้นะครับดาเมจเราไม่พอเพราะเราโดนปิดการ์ดไป1ใบนะครับก็ไม่เป็นไรใช้ตามเวียนตามกรรมนะแล้วเขาเมื่อกี้เขาใช้มากี่ใบวะผมไม่ได้สังเกตว่ะคาดว่าเขาน่าจะเหลือ3 energy นะผมไม่ได้มองเมื่อกี้เหลือ4ได้ไหมโอเคปิดได้พอดีครับเรียบร้อยครับสำหรับแก๊งปลาดาเมจแล้วก็แพนแล้วก็ปลาดาเมจนะครับแรงตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 1,300 นะครับก็จบเกมจะได้ตาละ9ขวดอ่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม